ขยเทวดาแฟมิลี่คลิปนี้ก็พาทุกคนมาทำเมนูตำตำยำยำกันอีกแล้วนะคะยังอยู่ที่เมนูแซ่บๆตามแบบฉบับของเขยเทวดาแฟมิลี่วันนี้พาทุกคนมาทำเมนูตำหนวดหมึกยักษ์ค่ะใส่พริกแห้งก่อนเลยนะคะตำด้วยพริกสดค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะวันนี้อ้อยใช้พริกแห้งประมาณ8เม็ดนะคะแล้วก็พริกสดอีกประมาณ8เม็ดนะคะโขลกเลยค่ะต่อไปเป็นกระเทียมค่ะตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเปาะนะคะนาวชั่วฝักยาวผงชูรสน้ำปลาและนี่เลยค่ะเบสน้ำยำนะคะใช้ได้ทั้งตำและยำเลยนะคะประมาณ1ทัพพี่นะคะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ2ทัพพี่นะคะเติมน้ำยำน้ำส้มตำแบบนี้เห็นไหมคะปรุงรสนะคะจนเป็นที่เราพอใจนะคะแล้วก็จะใส่นี่นะคะพระเอกของเรานะคะหนวดหมึกยักษ์นะคะอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวกสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ใส่ประมาณ200กรัมนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คลุกอีกครั้งนึงนี่หรือคลิปอื่นๆของช่องเขยเทวดาแฟมิลี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ